No! No! Nobita Shizuka Doraemon Giant The Kissing Hinde Sunio ยังอยู่ยังสวัสดีผู้ชมนะครับนี่คือเกม Song of Harao เกมนี้นะผมทางทีมผู้พัฒนาเขาส่งคีย์มาให้ผมเล่นด้วยตัวเองเลยนะฮะและส่งมานานแล้วนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ออกมานานแล้วมีการแบ่งเป็นเอพิโซดด้วยนะฮะเขาส่งมาตั้งแต่เอพิโซด1วางขายนะจนบัดนี้ออกถึงเอพิโซด5ผมก็ยังไม่ได้เล่นไม่เป็นไรครับผมเล่นตอนไหนก็ไม่สายนี่ดีนะครับที่ผมไปขุดเมลมาแล้วผมเจอเลยพอดีว่าไม่ได้เล่นเกมผีมานานแล้วนะครับเชื่อว่าทุกคนอาจจะคิดถึงนะฮะซึ่งผมเองก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันจะบอกว่าคิดถึงมันก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันก็เนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับเกมนี้ก็คือมีนักเขียนชื่อดังเนี่ยได้หายตัวไปนะครับอย่างลึกลับทำให้มีการส่งคนไปสืบว่านักเขียนคนนี้เนี่ยหายตัวไปไหนอันนี้คือเรื่องย่อนะฮะเมื่อยเลยเรื่องย่อไงเล่นเลยดีกว่าเปิดเรื่องราวนะครับก็คือวันศุกร์ที่เหมือนกับวันศุกร์ทั่วๆไปเอาวะมันจะเหมือนวันอื่นไหมในวันนี้ For my little Ariadne อะไรวะน่ะมันเขียนว่าสำหรับเจ้าตัวเล็กของฉันนะครับแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรผมอ่านไม่ออกว่ะกล่องเพลงแน่นอนมันต้องเกี่ยวกับเพลงนะครับเพราะว่าชื่อเกมก็คือบทเพลงสยองขวัญ นะครับหรืออาจจะมาจากเจ้ากล่องนี้ก็เป็นได้อุ๊ยมีควันด้วยอ่ะใครไปเผาโอ้โหพลังงานเยอะจัดจัดถึงกับไฟดับมีหนวดด้วยนี่มันเพลงปลาหมึกเหรอโอ้พลังงานเยอะมากจริงรอบข้างนี่คือพังหมดมันขอบคุณที่ปิดให้นะครับมาแล้ววันที่25กันยายน1998นะครับโอ้ย้อนยุคทีเดียวแหละก็ไม่ย้อนเท่าไหร่ก็แค่ปี90ปี90ผมก็ยังเกิดไม่ทันนะเฮ้ยมาแล้ววะพี่เจ๋งบิ๊กแอดเฮ้ยอะไรอะสวิตช์ไม่เห็นเด้งเลยว้าวอพาร์ตเมนต์ของแดเนียลนะครับดูเหมือนจะเพิ่งกลับมาจากทำงานนะฮะบ้านแสนสุขมีอะไรบ้างนะตรงนี้ไฟฉายเก่าๆของฉันเองมันมีประโยชน์มันช่วยฉันไว้มากเลยนะครับผมของพวกนี้หวนคืนความทรงจำดีๆเอาแหมปิดก็คือไฟที่นี่เขาสั่งการด้วยเสียงแหละเขามือไปแต่งงั้นๆเหรอครับนะโอ้โหการมุมกล้องแบบ CCTV ว่ะมุมกล้องสไตล์กล้องวงจรปิดโอ้ว้าวทำไมถึงไม่ปิดพัดลมเนี่ยฮะคุณแดเนียลผมบอกแล้วไฟที่นี่สั่งการด้วยเสียงไฮเทคจัดชักเราไม่ไหวแล้วที่จะดู X-Files ตอนต่อไปนะอุ๊ยติดซีรีส์ซะด้วยนะเนี่ยนะคอลเลกชันม้วนหนังนะครับผมมีหนังพวกหนังตะวันตกแล้วก็หนังตำรวจอยู่พอสมควรเลยนะฮะฉันว่าจะใช้เวลาวันหยุดวันอาทิตย์เนี่ยนั่งบนโซฟาแล้วก็ฟังแจ๊สไปนะครับฟังคือดูบริษัทฮาแหละนั่นจะใช่นะฮะไม่น่าจะใช่วิ่งได้ด้วยวะเฮ้ยนี่คือกาน้ำร้อนมีกาแฟเหลืออยู่นะครับฉันไม่มาดื่มในวันศุกร์เย็นๆแบบนี้หรอกนะวันศุกร์เย็นๆอย่างนี้ต้องพักผ่อนหลับนอนแล้วนะฮะอันนี้สะอาดมากโอเคล้างมาอย่างดีจานชามช้อนฉันไม่ค่อยหิวเท่าไหร่อีกอย่างฉันไม่ได้ตุนของไว้ด้วยสัปดาห์นี้บ้าจริงทำไมไม่ตุนไว้ล่ะพ่อหนุ่มมีอะไรตรงนี้อะไรพิซซ่านะครับแล้วก็สั่งพิซซ่ามากินเชื่อแล้วว่าไม่ได้ตุนของไว้ต้องสั่งของมากินไม่ใช่พิซซ่าที่อร่อยที่สุดที่เคยกินนะแต่ว่าก็โอเคอยู่ใช้คนขายไอ้แก่นี่ไปสักทีนะจักรยานนะครับโอ้โหขี้บ่นเหมือนกันนะเราเนี่ยคือเราบ่นได้ทุกอ็อบเจกต์เลยแล้วไงวะเนี่ยฉันทำพังอีกแล้วมันคงจะจบลงที่ต้นไม้ต้นนี้ตายคือไม่ได้รดน้ำเลยเหรอครับโอ้ยหมดแล้วห้องนี้ไม่มีอะไรเลยไปสำรวจอพาร์ตเมนต์ของแดเนียลให้ครบนะครับห้องน้ำต้องมาอยู่แล้วบ้าไอ้ห้องน้ำเหม็นเดิม มันมีอะไรดีบ้างในบ้านเนี่ยฮะเหลือห้องทางซ้ายนี่นะครับไปภาพมันก็สวยเหมือนกันนะใช่ย่อยนะเนี่ยอุ๊ย Crikey seriously เอาจริงเหรอยังจะโทรมาอีกเหรอนี่มันวันศุกร์บ้าไปแล้วคอลเลกชันไวนิลยุค80นะครับเดือนหน้าคงจะหาชั้นวางมาวางมันได้โอเคตอนนี้ที่เต็มหยุดโทรได้ยังเนี่ยโซฟีใช้เวลาหลายปีเลยกว่าจะหยิบรูปนี้ขึ้นมาตั้งใหม่ได้เอ้าโซฟีอะไรเลิกกับแฟนหรอเลิกกันแล้วแน่ๆเลยอ่ะต้องใช้เวลามูฟออนนะครับรำคาญโทรสั่นแป๊บนึงนะในนี้เก็บของไว้เยอะนะครับอพาร์ตเมนต์ชั้นมันเล็กไปจริงๆใช่สะสมไว้ซะเยอะเชียวอันนี้มันเป็นหนังสือพิมพ์นะครับเซบาสเตียนพีฮัตเชอร์เป็นนักเขียนนะครับที่ขายผลงานล่าสุดเนี่ย
ไปถึง4ล้านชุดเลยเหรอ Oh my god ร่ำรวยมหาศาลจริงๆไม่มีอะไรใช่ไหมจะรับโทรศัพท์แล้วนะโมชิโมชิโทรศัพท์โคตรเสียงดังเลย เสียงดังจริงยุคนั้นนี่มือถือเขาแพร่หลายหรือยังวะเนี่ย Hello สวัสดีครับแดเนียลดิฉันเองเอเทียนเรามีเรื่องฉุกเฉินอะรอเล่นหรือเปล่านี่มันเย็นมันสุกยังมีเรื่องฉุกเฉินอีกเหรอเรื่องใหญ่มากเลยด้วยเซบาสเตียนฮัตเชอร์หายตัวไปแล้วงานเขียนเขาควรจะมาส่งวันอังคารนี้เขาไม่รับโทรศัพท์ไม่เข้าออฟฟิศอยู่ๆก็หายตัวไปอ่ะอย่ามาตลกเอเทียนค่อยโทรหาเขาวันจันทร์ก็ได้ไม่ก็ส่งคนไปรับฉันไม่กลับถึงบ้านมาแป๊บเดียวเองเนี่ยฉันว่าจะไปเองนะแต่ฉันติดงานอัลเบิร์ตในอีกครึ่งชั่วโมงอีกอย่างบ้านฮัตเชอร์อยู่ใกล้บ้านนายกว่าฉันอีกเอานายิ่งนายไปเร็วเท่าไหร่นายยิ่งได้กลับบ้านเร็วเท่านั้นนายต้องตอบแทนฉันอย่างหนักเลยนะเอาไงก็ได้จดไว้นะถนนแอปปอร์ตโทมัส4จดที่อยู่นะครับถนนไฮเวย์ EB15 เหรอพระเจ้าช่วยนั่นมันนอกเมืองเลยนะจบงานนี้ฉันขอลางาน 2-3 วันไว้ค่อยคุยกันเรื่องนั้นแล้วถ้านายได้ต้นฉบับเขาอย่าให้ใครดูนะอย่าเอาไปขายด้วยเข้าใจไหมงั้นจะลองดูแล้วกันเดี๋ยวโทรกลับถ้าได้อะไรขอบคุณมากแดนนายช่วยฉันไว้งานวันศุกร์บ้าเอ้ยปวดหัวเลยอีกแล้วเหรอเย็นวันศุกร์แต่ฉันก็ยังต้องมาทำงานที่สำนักพิมพ์มันงานยุ่งมากหรือไงถึงไม่มาตามฮัตเชอร์ด้วยตัวเองกันเนี่ยบ้าเฮ้ยก็ไม่น่าให้ฉันมาทำงานนี้เนี่ยแต่ฉันก็บ่นมากไม่ได้กว่าจะหลุดจากสถานการณ์ที่ตัวเองติดเหล้ากับมีหนี้สินมากมายเนี่ยมันยากถ้าทุกอย่างไปได้ดีกว่านี้คงจะดีหรือไม่ก็ถ้าฉันเลิกเหล้าได้เร็วกว่านี้บ้าไอ้โซฟีทำถูกแล้วที่เลิกกับฉันไปถ้าฉันเป็นเธอฉันก็คงเลิกเหมือนกันแดเนียลนอยเออร์คนที่ติดเหล้าอย่างหนักสู้เขาเถอะหน้าท้ายที่สุดแล้วนายก็เลิกเหล้าได้เป็นพนักงานสำนักพิมพ์เวกในตอนเช้าแล้วก็เป็นคนรับใช้ในตอนเย็นแม้กระทั่งเย็นวันศุกร์แต่ถ้าฉันหาฮัตเชอร์เจอฉันว่าตำแหน่งหน้าที่การงานน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะเขาเป็นนักเขียนคุณภาพของสำนักพิมพ์เลยล่ะLet's cross our fingers. เราภาวนาให้เขาอยู่ที่บ้านดีกว่านะแล้วประเด็นคือมาหาที่บ้านนะครับแล้วเขาจะอยู่บ้านให้ไหมเนี่ย ก็เขาหายตัวไปไม่ใช่เหรอโอ้บ้านใหญ่นะครับมีป้ายรถเมย์อยู่หน้าบ้านด้วยโป๊กไก่ใช่เลยเตรียมตัวโดนผีหลอกนะครับกลับบ้านทันไหมครับเนี่ยเอาว่ะประตูเข้าบ้านอย่างเล็กฮันแน่เปิดรอซะด้วยวันศุกร์ที่เหมือนกับวันทั่วๆไปความสยองได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไม่อยากเข้าไปเลยอ่ะวันนี้ยังไม่ดึกเลยนะมีจักรยาน3ล้อด้วยไม่อยากรู้เลยฮะว่าฮัตเชอร์มีลูกด้วยมีเด็กๆด้วยนะฮะเข้าเอ้ามีทางนี้ด้วยนี่นาเฮ้ยทำไมถึงต้องมาเข้าด้านข้างในเมื่อเข้าทางข้างหน้าได้เออว่ะเฮ้ยแดเนียลนายด่าฉันเหรอทำไมทำอย่างนี้ฉันเป็นคนเล่นนายนะนายไม่มีสิทธิ์ไม่มีหนังสือพิมพ์นะครับบอกว่าไอ้เจ้าฆาตกรคนนั้นที่ตำรวจจับได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่หน้าอยู่ข่าวหน้าหนึ่งเลยนะครับนี่ก็เปิดประตูให้เราเลยนะเนี่ยเชื้อเชิญ Hello สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ Is that music นั่นเพลงเหรอ I better take a look ไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยไอ้กล่องเพลงนั้นแน่เลยไม่นะเดเนียลแหล่งความสว่างนะครับแต่ละตัวละครเนี่ยมีแหล่งความสว่างของตัวเองนะครับสามารถเปิดปิดได้ด้วยการกด F นี่มันเริ่มเปิดแล้วเราสามารถใช้เมาส์เลื่อนไปในทิศทางที่เราจะส่องได้นะครับแล้วก็ไฟไม่มีวันหมดสามารถใช้ได้เท่าที่ต้องการเลยเอาดีว่ะนะผมแต่ทำไมมันถึงเขียนว่าแต่ละตัวละครวะคือเล่นได้หลายคนเหรอจริงหรือป้าIs that someone playing a music box? มีคนเล่นกล่องเพลงอย่างนั้นเหรออันนี้เหมือนหนังสือไกด์นำเที่ยวเลยนะมีนาฬิกาด้วยเก่าเชียวล่ะฉันว่ามันต้องซ่อมหน่อยนะมันชี้เลข12เนี่ย
บ้าจริงนี่มันไม่ใช่ตอนเที่ยงนี่มันตอนเย็นสัญญาณการขโมยปิดอยู่นะครับดีแล้วเพราะถ้ามันดังเนี่ยมีเรื่องต้องอธิบายเยอะเลยนะครับดีละมีเสื้อผ้าเต็มไปหมดมีคนอยู่บ้านหรือเปล่านะนั่นน่ะสิเปิดไม่ได้เสียงกล่องเพลงเหมือนจะมาจากทางด้านขวานะครับเนี่ยภาพวาดพวกนี้เศร้าเป็นบ้าเลยเป็นฉันจะไม่แขวนที่บ้านบ่นไปทั่วเลยนะฮัตเชอร์อยู่ในรูปหลายใบตรงนี้เลยเดาว่าที่เหลือน่าจะเป็นคนในครอบครัวนะสู่รู้ไปทั่วเลยตอนนี้แปลกจังทำไมกระเป๋าเดินทางมาอยู่นี่กันหมดเนี่ยนั่นน่ะสิเตรียมย้ายบ้านหรือเปล่าย้ายหมดแล้วมั้งเอาละครับเราเข้ามาในห้องนี้มีอะไรกันเนี่ยแผ่นเพลงโอ้เครื่องเล่นดูดีเลยดูวินเทจจัดๆช็อตนี้ทำไมพื้นมันดูเอสอาร์ตล่ะครับกระดานหมากรุกเหมาะกับบ้านคนรสนิยมสูงดีนะมีของเต็มไปหมดเลยอ่ะมีเปียโนอยู่ด้านซ้ายด้วยนะดูนี้ก่อนดูขวดเหล้าพวกนี้สิมันเกือบทำชีวิตฉันพังแล้วเนี่ยเกือบเลยผมว่าจะพังไปแล้วเนี่ยนะแดเนียลโหเมียก็หย่าอะไรก็ไม่รู้นี่ก็เป็นแต่ไปหมดกูลื้อวัวชอบลื้อหมดครับตอนนี้หนังสือประวัติศาสตร์กับศิลปะนะครับคือไม่ได้แอนตี้อะไรนะแต่ว่าฉันว่ามันน่าเบื่อจะตายชักนั่นแหละผมบางคนชอบเขาก็ว่าดีบางคนไม่ชอบเขาก็ว่าไม่ดีต้นนี้นี่เกือบตายแล้วมั้งเนี่ยครั้งล่าสุดที่รดน้ำเนี่ยเมื่อไหร่มันจะหยุดบ่นเนี่ยแดนเนี่ยบ่นบ้านตัวเองไม่พอไปบ่นบ้านคนอื่นอีกบ้าเฮ้ยแล้วเรามาตามหาเชื่อเมื่อไหร่จะเจอโอ้สวยงามเหลือเกินเสียงต้องดีมากแน่ๆครับฮิมูโระเอาว่าเสียงไม่อยู่ในซ้ายเนี่ยนะถ้าหูฟังผมไม่ผิดข้างนะครับไม่เห็นมีเลยมีแต่ something on that มีอะไรอยู่ที่ลูกบิดประตูนั่นด้วยอ๋อเนี่ยเหรอเฮ้ยจดหมายเอาแล้วงานนี้ไม่พลงนะไม่เอานะเราได้เจอไอเทมนะครับกด E เพื่อดูเพิ่มเติมและเอาเมาส์เนี่ยหมุนเพื่อดูด้านหลังได้ด้วยนะฮะอ๋อโอเคสามารถเข้าไปในช่องเก็บของได้ด้วยการกด I แล้วก็เอกสารด้วยการกด J นะครับเอาว่าเกมสำรวจนี่ว่าจัดมาละจัดเต็มอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้เขียนซะเยอะเฉียวจดหมายจากไอแซคฟาเบอร์นะฮะเขียนว่าสวัสดีเซบาสเตียนคุณเป็นยังไงบ้างเอาจริงผมต้องยอมรับแล้วว่าเราแทบรองานเขียนชิ้นต่อไปของคุณไม่ไหวแล้วผมมีบางอย่างที่จะมาขอให้คุณช่วยสิ่งที่แนบมากับจดหมายฉบับนี้เนี่ยก็คือของชิ้นล่าสุดที่เราเพิ่งจะซื้อมาจากร้านค้านะครับมันก็คือกล่องเพลงหรูหราที่มีการแกะสลักงานที่เนี๊ยบแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เตะตาผมหรือจะใช้คำว่าเตะหูก็ได้ทำนองของมันน่ะเซบาสเตียนมันประหลาดมากคุณต้องได้ฟังด้วยตัวเองผมไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนเลยแล้วพยายามหาแล้วว่ามันคือเพลงอะไรแล้วก็ชื่อคนแต่งเนี่ยชื่ออะไรแต่ก็หาไม่เจอเลยที่สำคัญคือผมไม่สามารถเอาทำนองนี้ออกไปจากหัวผมได้ว้าวเริ่มมาแล้ววะเริ่มหลอนแล้ววะด้านหลังมีอีกใช่ไหมเนี่ยน่าจะมีนะครับเขียนว่าคุณจะช่วยผมหาเบาะแสที่เกี่ยวกับไอ้กล่องเพลงนี้ได้ไหมหรือว่าทำนองประหลาดเนี่ยผมจะขอบคุณมากเลยจากไอแซคฟาเบอร์นะครับปลอผมได้แนบข้อมูลเล็กน้อยที่ผมหามาได้เกี่ยวกับกล่องเพลงนี้ด้วยนะส่งจดหมายถึงเซบาสเตียนพีฮัตเชอร์นะครับ28แอปเปิลโทมัสถนนที่4เอาแล้วกล่องเพลงมันมาอยู่ที่นี่ไอ้เจ้าบ้าไอแซคมึงส่งมาทำไมเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจก็บ้าแล้วพนุ่มน้อย What the นั่นมันนั่นน่ะสิ Can there be a door there มันมีประตูตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยใช่เพราะว่ามันเป็นเดี๋ยวแปลกๆนะวิทยุนี่มีอายุมากกว่าฉันซะอีกแล้วปืนไรเฟิลนี่ของจริงหรือเปล่านะเนี่ยแล้วก็มีคนนี้ก็ชอบล่าสัตว์แฮะถ้าโซฟีมาเห็นเธอน่าจะสนใจแน่ๆแต่ประตูนี้ล่ะไม่เอาไม่พูดหยาบคายมากๆบ้าเอ๋ยแล้วเพลงไม่อย่างบิ้วใครจะไปกล้าเปิดล่ะวะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะมีของวางเต็มไปหมดคิดถึงสมัยอยู่หอเลยหอพักทุกคนครับผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะครับออกห่างแป๊บจะมีอะไรนะอุ๊ยโอ้โหเพลงโคตรดังตรงนี้โอ้มันอยู่ข้างล่างนี้เหรอเนี่ยบ้าแล้วแดเนียลไม่นะเออเตรียมเสียวนะครับทุกคนลงไปแล้วข้างในแม่งเพลงโคตรดังอ่ะจะแทบก้าวขาไม่ออกตอนที่ได้ยินประตูปิดด้านหลังพอหันหลังกลับไปประตูก็ไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปแล้วสิ่งที่เหลือก็คือเงาประหลาดบนกำแพงฉันค้นหาและหมดหวัง
And I screamed until my throat began to burn. ฉันตะโกนร้องจนคอแทบไหม้ The candle started to run out. เทียนก็เริ่มจะดับแล้ว Batteries in my torch. ไฟฉายก็ทานหมด The most suffocating darkness. ในความมืดมิดนี้ The hours went by. หลายชั่วโมงผ่านไป Until turning into days. แล้วก็กลายเป็นหลายวัน I began to fall in. ฉันก็เริ่มหลับๆตื่นๆอยู่ในภวังค์แบบนี้ I would hear voices. แล้วฉันก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ข้างๆหูฉันบางครั้งก็อยู่ไม่ไกลออกไปฟังดูเหมือนเสียงนั้นจะมาจากอีกฝั่งของกำแพงร้องอย่างโหยหวนด้วยความหวาดกลัวและบางทีที่แย่สุดๆก็มีความเงียบงันที่น่าอึดอัดใจหลั่งไหลออกมาจากทั่วทุกมุมภายในครั้งเดียวที่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่แค่ภาพหลอนฝันร้ายและความมืดที่ว่างเปล่าท่วงทำนองจากกล่องเพลงนั้นติดอยู่ในสถานที่ประหลาดนี่ฉันคิดว่าคงจะตายที่นั่นแล้วโอ้ยประตูทะลุมิติ3วันต่อมาเฮ้ย3วันเลยเหรอหิวข้าวตายแล้วมั้งน่ะเอเทียน Do you have any news on Daniel yet ได้ข่าวแดเนียลบ้างหรือยังโซฟี No ไม่ได้ข่าวเลย We've been calling him at home all day เราโทรไปที่บ้านเขาทั้งวันแต่ไม่มีใครตอบ Do you know if he's got a mobile phone เขามีมือถือหรือเปล่า I don't think so and if he does ฉันว่าไม่มีนะแต่ถึงมีเขาก็ไม่พกไว้บ้าเอ้ย I think I should pass by the Husher place ผมว่าถ้าไปที่บ้านฮัตเชอร์หน่อย Just to see if they know anything ไปถามพวกเขารู้อะไรไหมฮัตเชอร์นี่ที่เป็นนักเขียนน่ะล่ะ I sent Daniel over ใช่ผมส่งแดเนียลไปวันศุกร์แต่นั้นก็ไม่ได้ข่าวเขาอีกเลยที่อยู่คือที่ไหน I'm going to stop by Daniel's place ฉันไปที่บ้านแดเนียลก่อน find him I can go around ถ้าฉันไม่เจอเขาฉันได้ไปที่นั่น the outskirts of town ที่อยู่อยู่นอกชานเมือง Highway EB 15 Number 4 Abbott Thomas ถนน Abbott Thomas ที่4 It's a big house บ้านใหญ่เลยโอเคงั้นฉันไปละ Call me if you find him โทรหาฉันด้วยถ้าเจอเขา Same to you คุณก็ด้วยนะเอาแม่โซฟีบอกเป็นห่วงโอ้โหโซฟีแวนเดเนนนะครับอายุ40ปีเหรอแหล่งไฟคือเทียนนะอ้าวไม่เหมือนกันซะแล้วเขาบอกว่าชีวิตได้ทำการทดสอบโซฟีอยู่หลายครั้งนะครับแต่ว่าเธอก็ผ่านมันมาได้เสมอต้องขอบคุณที่เธอสามารถรวบรวมความกล้าที่จะจบชีวิตแต่งงานที่ล้มเหลวระหว่างเธอกับแดเนียลได้โซฟีตอนนี้เป็นเจ้าของแกลเลอรี่งานศิลปะที่รู้จักกันดีเลยนะฮะและเธอกำลังมีความสุขอยู่กับชีวิตที่ประสบความสำเร็จของเธอที่ตามหามานานเลิกกับแดเนียลไปก็ได้ดีเลยนะ เออแต่ว่าก็ยังกลับมาช่วยนะเพราะว่าแดเนียลก็ไม่ได้เลิกกันก็เพราะว่าแดเนียลติดเหล้าแค่นั้นเองนะครับคือมันเลิกคนอื่นได้ด้วยเหรออ๋อนี่เป็นเอเชียนนะครับคือเราเลือกได้ว่าจะพาใครไปตามแดเนียลกลับมางั้นเหรอโอ้โหและสเตตัสต่างกันด้วยนะฮะเนี่ยมีใครอีกอะอเล็กซานเดอร์ลาสกินเขากับภรรยาที่ชื่อมาชานะครับเป็นเฮาส์คีเปอร์อ๋อเป็นเขาเรียกว่าพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่บ้านของเซบาสเตียนฮัชเชอร์นั่นเองนะฮะโอ้แต่พละกำลังเยอะมากเลยคนนี้อะไรวะเนี่ยสเตตัสมันมีผลในการเล่นเกมด้วยอันนี้เป็นอลินารามอสอายุ32ปีนะครับคนนี้ใช้ไฟฉายว่ะเป็นช่างไฟนะฮะโอ้โหอยู่ในทีมซ่อมบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยของบ้านแบบไฮเอนด์แล้วบ้านระดับสูงถ้าจะให้อินเนี่ยก็ต้องเอาแฟนเก่าเขาไปสิใช่ปะก็ต้องเอาโซฟีไปนะครับแบบนี้เนาะทุกคนกูคุยกับใครวะเนี่ยใครจะตอบผมอะมาแล้วโซฟีบอกว่าตามหาที่บ้านแล้วไม่เจอก็เลยต้องมาที่นี่28นะครับ3วันต่อมาจริงด้วยนะโอ้โหน่ากลัวจัดๆพอเป็นกลางคืนโอ้โหแล้วเป็นเทียนซะด้วยแม่เจ้าแสงไฟส่องแค่ครึ่งตัวเท่านั้นนี่คือจักรยานสามล้อเริ่มขึ้นสนิมแล้วด้วยจอดเป็นวันแน่เลยแล้วถ้าผมนี้ผมจะโดนด่าอีกไหมผมจะโดนด่ามันแดเนียลไหมประตูมันติดครับอาจจะไม่ได้เปิดมาหลายปีโอเคไม่โดนด่าไปครับแดเนียลฉันมาตามหาคุณแล้วโอ้ my god บทที่หนึ่งนะครับแมนชั่นของฮัตเชอร์จัดแปมอยากรู้มากเลยว่าแต่ละคนถ้าเอามาไม่เหมือนกันเป็นไงวะเนี่ยประตูเปิดอยู่ Is there anybody home มีใครอยู่ไหมคะ Hello มีหนังสืออยู่ในถุงทางเดินเหรอสงสัยจะแปลกใจสัญญาณกันขโมยทันสมัยเป็นบ้าสงสัยแวะกันจระเข้อันนี้ขี้แซะซะด้วยหุย
เข้ามาเจอห้องน้ำว่ะผมไม่เคยเข้ามาห้องนี้นะตอนเล่นแดเนียลมีรอยนิ้วมือเต็มกระจกไปหมดเลยไม่เห็นตัวเองนะเนี่ยนะห้องน้ำผมไม่อยากเข้าเลยชิบหายแล้วผมลืมไปว่าเราอยู่ในบ้านที่แบบว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างว่ะผู้ชมแล้วมันกลางคืนแล้วด้วยครับผมจะลบหลู่อะไรไม่ได้นะใจเย็นสวัสดีครับห้องอะไรเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยน้ำตากลางสายลมโดยเลียมเอเดอร์แมนโอเคอันนี้อะไรอีกอ่ะนี่ของเยอะมากเลยนะกดไม่ได้ด้วยโอเคห้องไหนตายแล้วกูเดินทั่วเลยกูซนมากตอนนี้หวังว่าเจ้าของบ้านจะไม่ว่านะคะหมายถึงว่าเจ้าของที่เป็นคนหรือไม่ก็ผีสางนางไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันโรงรถนี่หว่าใช่ปะฉันชอบมอเตอร์ไซค์นะแต่ว่าไม่เคยมีความกล้าที่จะขี่มันเลยเพราะแดนเนี่ยบอกว่ามันอันตรายขนาดไหนโดนโอ้โหไปห้ามทำไมเนี่ยบ้าเอ้ยนี่เอาวะอะไรวะเนี่ยกล่องเหล็กนะครับเก่าๆเดี๋ยวนะเปิดไม่ได้อะเนี่ยมีฟิวอยู่ข้างในเดี๋ยวก่อนเนี่ยมีเสียงอยู่ข้างในด้วยเสียงฟิวเด้งไปเด้งมาครับแล้วผมต้องเงี่ยหูฟังทำไมไม่มีไอ้ไข่ควงหัวไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะหัวแบนนะครับอันนี้คืออะไรหม้อน้ำเหรอเปิดแผงขึ้นมาถ้าจะปิดให้กดปุ่มซ้ายถ้าเริ่มให้กดปุ่มกลางถ้าจะระบายน้ำกดปุ่มขวาถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยสามารถปิดชัตดาวน์ฉุกเฉินได้ในการกดปุ่มฟ้าค้างไว้4วินะครับปุ่มฟ้าค้างไว้4วิต้องมีอะไรแน่ๆจำไว้นี่คือหม้อน้ำนะครับแต่ว่าไม่มีไฟฟ้าเหมือนที่เหลือในบ้านหลังนี้เลยคือบ้านนี้มันไม่มีไฟฟ้าเลยคุณผู้ชมครับมืดทั้งหลังบ้าเอ้ยต้องมีการเปิดไฟเกิดขึ้นน่ะเพราะว่าผมได้กล่องฟิวมาแล้วด้วยแต่ยังหาอะไรเปิดกล่องฟิวไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรวะผู้ชมเราต้องสู้ต่อไปเราอย่าย่อท้อไม่งั้นเนี่ยนะอื้อๆว่ะเปิดไม่ได้ล็อกใจฝั่งไม่จริง เสียงแบบโคตรอารมณ์เสียนบ เปิดไม่ได้ต้องการกุญแจนะครับนอกจากต้องหากุญแจแล้วโอ้โหโถงแม่งโคตรน่ากลัวตรงนี้อะไรวะเนี่ยมีโน้ตด้วยมานะครับผมโน้ตเขียนว่าที่รักสามีวิปริตอ้าวฉันทิ้งกุญแจของคุณไว้ในลิ้นชักชั้นบนสุดในห้องทำงานคุณนะในห้องสมุดน่ะพักหลังๆเด็กๆทำตัวแปลกๆอ่ะเราจะคุยกันตอนที่คุณกลับมาแล้วนะและฉันก็ไม่อยากให้พวกเขาไปเล่นกับสิ่งนั้นเอาแล้วเด็กก็ไปเล่นด้วยหรือต้องใช่แน่ๆผมว่ามันต้องเป็นไอ้กล่องเวนนั่นนะซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่ากล่องมันอยู่ไหนไอ้กล่องเพลงอ่ะเฮ้ยถ้างั้นเราไปในที่ที่แดเนียลหายไปก่อนเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเข้าวังนี้ปุ๊บแล้วก็ตรงนี้วะใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวเอาผิดทางเวเด้ยจำผิดซะแล้วแต่ในห้องสมุดนี่ว่าใช่หรือเปล่างานเขียนประวัติศาสตร์เป็นแหล่งบันเทิงราคาถูกนะครับมีรูปโลกด้วยฮัตเชอร์ต้องไปดีลกับคนนักสะสมชั้นดีแน่ๆเลยกล้องน่ารักอ้าวเดี๋ยวนะของปลอมเหรอเฮ้ยเขารู้เออว่ะคือนางเปิดอาร์ตแกลเลอรี่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยตกใจหมดนึกว่าอะไรอยู่ในนั้นน่ะนึกว่าตู้เย็นแบบว่าตามร้านสะดวกซื้อที่มันแช่พวกอะไรวะน้ำโอ๊ยกูตกใจนัวโนเวลมีไซโคด้วยโอ้ my god อะไรเต็มไปหมดไม่รู้ว่านี่คุณอ่านอะไรบ้างคุณถึงมีซอสเยอะขนาดโอ้เจอแล้วเดี๋ยวนะอ่ะมันติดหรอลิ้นชักมันติดครับต้องลูบริเคทมันอะลูบริเคทภาษาไทยอะไรวะหล่อลื่นนะหล่อลื่นเออต้องเอาจาระบีมาหยอดปะเนี่ยเดี๋ยวนะติดบ้าเอ้ยนี่คือดาบชาวญี่ปุ่นโอ้ my god มันต้องเอามาจากซูชิมะแน่นอนนะครับอันนี้คือโอลิเวตี้จากปี40เขาก็รู้เรื่องหมดเลยเพราะเขาเปิดอาร์ตแกลเลอรี่ครับเออว่ะถ้าผมเอาคนอื่นมาเขาอาจจะไม่รู้เรื่องพวกนี้ก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันใช่ป่ะไม่รู้ทำไมมืดอย่างนี้วันนี้อตายแล้วงานเขียนของฮัตเชอร์นะครับฉันไม่ได้เป็นแฟนหรอกแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันอ่านแล้วติดหนึบไฟมันดับไปแล้วแต่ว่าเอ้ยเตาผิงจุดเตาผิงอะนะไม่ได้ใส่อะไรได้บ้างครับตอนนี้ใส่อันนี้คืออะไรอะอันนี้ของประจำตัวของโซฟีนะครับเทียนหอมผมไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรเอ้ยมันขึ้นฟันเฟืองแสดงว่าน่าจะทำอะไรกับมันได้นะฮะแต่เรายังจุดไม่ได้ว่ะอาจจะต้องหาเชื้อเพลิงอันนี้เหมือนเดิมใช่โอเคเหมือนเดิมแล้ว
แดเนียลอยู่ไหนอะชิบหายแล้วผมลืมถ้าเราเข้ามาทางนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่เลยโป๊กไก่ใช่เลยนี่ห้องนี้ครับที่มันเคยมีซองจดหมายแปะไว้ต้องการกุญแจว่ะโอ้โหตายจริงแม่เจ้าทำไมนี่มันห้องกินข้าวมองไม่เห็นเลยครับกระจกห้องนี้เข้าได้หรือเปล่าอ่ะเอาได้ครับเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เราเข้าไปก่อนเราต้องหากุญแจกุญแจเจอแล้วนี่หว่าแต่เราต้องหาไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรมันหล่อลื่นได้ป่ะวะน้ำมันอ่ะเฮ้ยเจอไม้ขีดเอาแล้วแบบนี้เราก็จุดไฟผิงได้สิครับโอ้แต่มันไม่ได้เอาไว้หล่อลื่นแน่นอนผมต้องหาให้เจอว่ะเสร็จแล้ววะมีอะไรอยู่บนเคาน์เตอร์ด้วยแป๊บนึงดูนี่แป๊บเสียงอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมรูปภาพที่เขียนโดยซอนะครับลูกคนเล็กของฮัตเชอร์เหรอโหเด็กๆนี่เขาวาดกันอย่างนี้เหรอครับอะไรเนี่ยซอ7เสียงอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ไม่นะเหมือนคนขยับเสื้อผ้าเหมือนคนกินข้าวอยู่บะแล้วบะแล้วบะแล้วหนังสือตำราอาหารนะครับเขียนโดยภาษารัสเซียอันนี้คืออ้าวเจอแหวนเฉยไอเทมปริศนาครับมันคือเสียงอะไรอ่ะอ๋อเสียงไฟช็อตมาจากใต้ซิงค์นะครับมีสายไฟอยู่พี่ผมว่านี่แม่งน่าจะเป็นสาเหตุในการไฟดับทั้งบ้านแน่เลยว่ะใช่ไหมทำอะไรกับมันไอกล่องเหล็กนี่ทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยคือมันมีฟิวอยู่ข้างในอ่ะผมเอาฟิวมาไม่ได้อ่ะไม่นะเปิดไม่ได้ตายแล้วหาของแป๊บนึงอะไรหล่อลื่นได้ไหมคุณผู้ชมครับนอกจากผมเนี่ยหล่อลื่นน่าจะเป็นน้ำมันมีซีเรียลด้วยตรงนี้นะฮะมีซีเรียลเก็บของแล้วก็อาหารหมาเฮ้ยเลี้ยงหมาด้วยเหรอเนี่ยอะไรกระป๋องน้ำมันเอาแล้วผมว่านี่ใช่เฮ้ยแต่ขากลับกูโดนแน่นอนอะไรอ่ะเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะฟังที่ประตูนั่นคือเสียงอะไรเราดูก่อนที่จะออกไปดีไหมเราดูไปที่ประตูแล้วจะเจอไอคอนให้ฟังเรากดคลิกขวาค้างระหว่างฟังต้องฟังให้ดีว่ามีเสียงอะไรอยู่อีกฝั่งหนึ่ง What is that? ชิบหายแล้วนั่นน่ะสินั่นอะไรครับไม่นะไม่เอาโอ้โหเอาเว้ยใจเสือสู้ดีใจสีสู้เสือมีอะไรไหมครับ Hello เงียบมากเงียบมากโอ้โหดูเหมือนว่าจะเคลียร์แล้วนะครับต่อไปนี้เราสามารถฟังสิ่งที่เกิดขึ้นอีกฝั่งหนึ่งของประตูได้นะครับอาจจะใช้กับประตูอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะฮะดูไอคอนไว้ให้ดีระหว่างไปที่ประตูสามารถใช้แมปได้โดยการกด M ไม่ได้ยินอะไรในนั้นเลยกดมีแมปด้วยเหรอครับอ๋อไอ้นี่มันบอกด้วยว่าประตูไหนต้องใช้กุญแจนะฮะมี3ประตูด้วยกันคุณผู้ชมเห็นปะเอาว่ามันก็โอเคนะครับผมได้น้ำมันมาแล้วแล้วมันจะปล่อยให้เรากลับไปห้องสมุดได้โดยละม่อมหรือเปล่าล่ะครับมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะห้องสมุดใช่ไหมไปละเด้อบอกเลยว่าอีซี่ครับผมมาจำเก่งใช่ไหมไม่ใช่นี่มันประตูล็อกด้วยไม่ใช่ผิดต้องทะลุไอ้ห้องเปียโนไอ้ห้องผิงไฟไอ้ห้องผิงไฟฉันมาแล้วนี่แหละเราก็แค่เดินทะลุพรมเจอนั่นแหละครับไม่มีอะไรดักนะไม่เอานะครับไม่เอานะครับโอ้ยตู้เย็นนี่อีกแล้วบ้าจริงมาเลยใช่วะผมว่าใช่นะผมว่าน่าจะใช่วะมันใช้ยังไงอ่ะกดคิวหย่อนลงไปเลยครับได้หรือเปล่าเรียบร้อยทุกคนผมบอกแล้วผมนี่อย่างเซียนผมคือคนที่เซียนที่สุดว่ะในการเล่นเกมผีว่ะไม่มีใครสู้ผมได้แล้วนะครับในช่องนี้คือถามว่าโลกไหมบอกเลยว่าไม่นะฮะเพราะว่าอะไรครับผมจ่ายอะไรมาด้าโอ้มึงโทรมาทำไมตอนนี้เนี่ย Should I answer ฉันจะรับดีหรือไม่ถ้าถามมิจีนะก็มึงก็ไม่ควรไปรับปะถูกไหมฮะมึงก็ไม่ควรไปรับแต่ว่าเดี๋ยวมันไปต่อไม่ได้ไงโมชิโมชิ Hello
Sorry, who is this? นี่ใครคะ Hello? I can't understand you. ฉันไม่ได้ยินอะไรเลย We can't leave my room. เราออกไปจากห้องฉันไม่ได้อะไรอ่ะทำไมออกไม่ได้อ่ะ It sounded like a child. เสียงเหมือนเด็กเลย Is he in the house? เขาอยู่ในบ้านนี้หรอชิบหายแล้วไม่เป็นไรเราได้กุญแจแล้วคุณผู้ชมครับเราได้กุญแจแล้วฮะสิ่งที่ทำต่อไปก็คือรีบไปเปิดในห้องบ้านนี่เลยนะไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นอะไรน่ะโอ้เราอยู่หน้าต่างก็ปิดอย่าทำกูตกใจสิแค่จะมาแค่นั้นเองกูตามหาผัวเก่าอยู่แค่นั้นเองนะแค่นั้นเองนะจ๊ะขอแค่นั้นอุ้ยไอประตูมันหายไปแล้วมีโน้ตด้วยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเจอแล้วไขควงหัวแบนจังหวะนี้ถ้าอย่างนั้นต้องทำอย่างไรอย่างนั้นต้องคอมไบน์ใช่ไหมนี่ไงแล้วมีฟิวส์โอ้โหมึงให้กูซะเยอะเลย4ฟิวได้ฟิวจัดๆอันนี้อะไรอ่ะ yes. ขอดูนะโอ้โหเขียนซะเยอะเชียเป็นโน้ตในหน้าประตูเก่าที่แดเนียลเข้าไปนะจูเลียเขียนว่าฉันเห็นอีกประตูหนึ่งเมื่อวานนี้ด้วยแหละตอนที่ฉันเดินผ่านห้องกินข้าวเนี่ยอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเพลงจากกล่องเพลงของพ่อพอฉันเดินเข้าไปก็เจอประตูฉันก็เลยวิ่งไปบอกแม่แต่พอเรากลับมาประตูก็หายไปแล้วและฉันก็โดนแม่ดุหาว่าสร้างเรื่องขึ้นมามันไม่แฟร์เลยก็ฉันพูดเรื่องจริงนี่มันมีประตูอยู่ตรงนี้จริงๆเป็นประตูเก่าไม่เหมือนประตูบานอื่นเลยอ่ะมีรูกุญแจด้วยซ้ำถ้าฉันเห็นมันอีกฉันจะเข้าไปข้างในและเปิดประตูทิ้งไว้นะแม่จะได้เชื่อฉันแล้วก็ซอเขียนไว้ว่าฉันเห็นประตูแปลกๆที่จูเลียบอกแล้วด้วยอ่ะเป็นประตูที่ไม่เคยมีมาก่อนสุดยอดเด็กเจอผีกันครับจังหวะนี้คุณแม่โมโหมากแล้วเอาแต่ตะโกนด่าจูเลียประตูนี้มันน่ากลัวมากฉันจะซ่อนกุญแจไว้ในบ้านตุ๊กตาและฉันจะซ่อนตุ๊กตา5ตัวด้วยเหมือนกันถึงแม้พวกเขาจะโกรธฉันฉันจะออกมาตอนที่แม่กับจูเลียลืมเรื่องประตูไปแล้วตัวหนึ่งคงจะหิวเพื่อนของเธอก็เลยจะทำอาหารมื้อเย็นให้อีกตัวหนึ่งจะอ่านหนังสือในขณะที่คุณแม่อาบน้ำอยู่ส่วนตัวนักเกียรตินักเกียรติจะคอยเฝ้ามองประตูไว้จะได้ไม่มีใครเข้ามานี่คือคำใบ้ใช่ไหมมันใบ้แค่3ตัวเองนะเนี่ยใช่ปะแต่มันซ่อนไว้5ตัวโอ้โหไอ้เด็กซ่อนทำไมวะเนี่ยแล้วกุญแจอยู่ในบ้านตุ๊กตานะครับนี่มันกลิ่นยาสูบกะโหลกแล้วก็มีอาวุธวางอยู่บนกำแพงด้วยก็เลยเป็นเหตุผลที่ฉันไม่ชอบห้องนี้ไม่มีอะไรที่มันทำไมห้องนี้มันว่ะคือดนตรีมันอันนั้นด้วยอ่ะมันโหมโรงเกินไปคุณผู้ชมผมไม่ไหวแล้วออกดีกว่าแบบนี้มีหลายประตูที่เรายังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวต้องไปไล่เปิดก่อนอุ้ยอะไรอีกแล้วหรอมาเยี่ยมอีกแล้วล่ะครับพ่อหนุ่มน้อยอุ้ยอะไรอ่ะ Is that you Daniel นั่นคุณเหรอไม่No! No! กูอยู่ห้องกูดีๆมันอากาศที่กูมาได้ตอนนี้วันเนี้ยเฮ้ยไปไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนรัวๆไปดิครับอะไรเนี่ยเรากด E E ไปเรื่อยแล้วก็พอแรงพอแล้วกดสเปซมาโอเคไปเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดเดี๋ยวนี้ครับผีอยู่ส่วนผีครับอย่าไปยุ่งกับเกศเลยแม่เอ้ยจะหนุ่มไหมเนี่ยโถเอ้ยอะไรก็ไม่รู้มือเต็มเลยโชคดีที่รอบนี้คุณรอดไปคุณปลอดภัยแล้วแต่ระวังตัวไว้ให้ดีไม่ว่ามันคืออะไรมันครีบคลานอยู่ในความมืดโถ God ขอบคุณที่ขู่กูนั่นมันอะไรอะตัวอะไรมันดันประตูเข้ามานั่นน่ะสิเจ๊ขอฟังหน่อยนะอุ้ยโอ้โหโคตรไม่ปกติเลยโคตรเฮ้ยมีเสียงผู้ชายด้วยโอ้โหกูไม่ไปแน่นอนประตูนี้กูไม่ไปแน่ๆกูทำอะไรดีวันเนี้ยน่ากลัวชิบหายผู้ชมครับผ่านแรมผมขอจบไว้นี้ก่อนนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับบทเพลงสยองขวัญอันนี้นะครับ See you again today อย่าลืมไปร้องในนะครับผมเจ็บไปครับ